ึงเวลาการลงทุนแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะกับคุณเอกพิทยาค่ะช่วงหุ้นทำเงินแล้วก็ซอกอสิบกันนี้นานะคะเช้านี้บรรยากาศนี้ตอนแรกดีมากแล้วก็มีการสวิตช์เปลี่ยนเป็นกลุ่มการเล่นการเมื่อวานนี้อสังหาวันนี้การบินกันบ้างแต่ว่าช่วงสายๆหุ้นมีการปรับฐานบ้างแล้วคุณเอกดังนั้นช่วงจังหวะนี้อย่างนี้ขึ้นมาขนาดนี้แล้วไปต่อไหวไหมคะสำหรับหุ้นทำเงินเอาเลยนะเอาเลยค่ะครับคืออย่างนี้ผมยังอยู่ในข่ายของคนที่ระมัดระวังนะเหตุผลคือผมเนี่ยดูปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายๆตัวเนี่ยเป็นไปอย่างที่คาดหมดค่ะแล้วเราจะมาบอกว่าหุ้นน่ะจะดีกว่าตลาดคือยกตัวอย่างเช่นหุ้นจะวิ่งสวนเลยวิ่งไป 1,400-1,500 เลยเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ค่อยเป็นตรรกะเท่าไหร่นั่นแต่แน่นอนครับผมรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินในตลาดเยอะมากคนที่มีความคิดที่บูลิชเยอะมากเพราะขายแล้วมันไม่ลงนะครับแต่ผมกลับมองตรงข้ามนะผมยังอยู่ในข่ายของการระมัดระวังถ้าคุณนิณาจำได้หรือท่านผู้ชมจำได้เนี่ยผมเคยให้จุดสูงสุดของหุ้นรอบนี้ไว้2จุด 1,300 กับ 1,340 เพราะฉะนั้นผมยังถือว่าอยู่ในข่ายแต่อย่างไรก็แต่เตรียมหุ้นมาฝากครับสำหรับคนที่จำเป็นจะต้องเล่นหุ้นนะครับภาพแรกไปดูนี่ก่อนครับไปดูเซตอินเด็กซ์ก่อนเซตอินเด็กซ์เนี่ยต้องบอกครับว่าแนวรับในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก1328บวกลบ2ถึง3จุดนะครับก็อยู่ที่จุดโลเมื่อสักครู่นี้เลยเผื่อใครเทรดดิ้งระยะสั้นแต่ถ้าคุณดูโครงข่ายในระยะกลางเนี่ยคุณเห็นเส้นแนวตรงเนี่ยนะครับที่เป็นแนวตรงแบบเฉียงขึ้นเล็กน้อยเนี่ยนะครับสัญญาณแบบนี้ถ้าดูไทม์ไซเคิลมันเหมือนกำลังจะเบรกเอาท์ภายในวันพรุ่งนี้นะครับต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเบรกเอาท์ทางใดทางหนึ่งแต่ผมอยู่ในโหมดที่ต้องระวังนะครับส่วนตัวหุ้นครับวันนี้ฝากไว้2ตัวสำหรับตัวเก็งกำไรถ้าคุณสังเกตตัวหุ้นผมนะจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับตลาดเพราะผมค่อนข้างกังวลภาพตลาดตัวแรกผมให้ MK Suki ครับถามว่าทำไมเหตุผลก็คือถามว่าตรรกะในแง่รายได้จะเพิ่มขึ้นไหมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ผมก็พยายามเล่นเหมือนที่เขาอ้างเรื่องธุรกิจโรงแรมที่เขาอ้างเรื่องของธุรกิจที่ดินที่มันยังไม่มีผลบวกมาแต่อ้างนี่ก็กำลังจะเปิดห้างและเปิดห้างแล้วนะครับเหมือนกันนะครับในเชิงทางเทคนิคครับถ้าคุณซื้อแถวแถว54.50-54.75จุดถอยอยู่ที่54ครับเป้าหมายรอบนี้อยู่ที่60บาทครับตัวที่2ครับไปดูเลยครับตัวที่2เนี่ยผมวกกลับมาเป็นตัวเล็กก็คือ SVI นะครับเหตุผลไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นเทคนิคอลในการที่ค่อยๆยูเทิร์นกลับแค่นั้นเองราคา SVI ตอนนี้อยู่3.18จุดถอยอยู่ประมาณสัก3.14นะครับเป้าหมายรอบนี้อยู่ที่เส้น200วันที่ประมาณ3.30-3.40ครับอ๋อค่ะ2ตัวนี้นะคะดาวเด่นเลยสำหรับช่วงนี้นะคะแล้วก็ไปถึงช่วงบ่ายได้ด้วยเพราะคุณเอกให้มองถึงบ่ายใช่ๆมองถึงบ่ายค่ะยกการสูงๆหน่อยช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งบอกว่าโอ้โหเปลี่ยนตัวเล่นแล้วเพลินเลยแต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าตอนนี้คนบูลลิชมากผมเข้าใจแต่ผมอ่ะมานั่งดูตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเมื่อเช้าฟังเขาแถลงเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นไปตามคาดหมดนะฟังดูเรื่องของหุ้นกู้ซึ่งเดี๋ยวคุณนิณากำลังจะบอกมันก็ตามคาดมันมีปัญหาจริงๆฟังดูในเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรียลเซกเตอร์หรือมองต่างประเทศมันก็ใกล้เคียงกับที่เราคิดอ่ะแต่ว่าตอนนี้อารมณ์คนอยากลงทุนใช่ๆผมเข้าใจก็เลยต้องหาตัวหุ้นมาอยากหาเงินสำหรับตลาดหุ้นไทยเอาให้ได้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องดูกลยุทธ์สำคัญแล้วก็เทคนิคก็ต้องมาด้วยนะคะ